เรียนท่านผู้บริหารกนอท่านผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมท่านผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมในานามของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีการเปิดงานเสวนาโครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือโครงการ iet for sustainable business ภายใต้หัวข้อการยกระดับอุตสาหกรรมไทยในเวทีสากล ร่วมพิกวิจฤตสร้างโอกาสด้วยกลยุทธ์แบรนด์ยั่งยืนในวันนี้ที่ผ่านมากอนออได้ดําเนินทิศทางการดําเนินงานขององค์กรโดยมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการพัฒนาน,นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรืออีโคอินดัสทรีภายใต้กรอบแนวคิดความเป็นกลางทางคาร์บอนและเป็นผู้นําในการลดก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลัก SDGs หรือ Sustainable Development Goals ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน พื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในหลายมิติซึ่งกลไกนี้เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและยึดหลักการที่เป็นเป้าหมายร่วมกันของประชากรโลกคือการช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของเราโครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้เป็นโครงการที่ช่วยสะท้อนการดําเนินงานขององค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานธุรกิจสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมซึ่งในปี2,565นี้กรอาจะดําเนินการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมหรือ social impact assessment ตามที่ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการได้กล่าวมาแล้วนะครับโดยเกณฑ์มาตรฐานนี้จะคํานึงถึงการมีธรรมาธิบาลขององค์กรการคํานึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและ ช่วยเพิ่มกิจความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พัฒนานิคมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมรวมถึงเราจะมีการตรวจประเมินผู้ประกอบการเพื่อมอบรางวัล Social Impact Excellence Award ประจำปี2565ซึ่งทางพิธีกรได้ขอให้ท่านเร่งสมัครเข้ามาภายในเดือนนี้นะครับ ในกรอบการประเมินนี้เราจะประเมินธุรกิจของท่านในการดําเนินการ5มิติ5ด้านด้วยกันได้แก่ด้าน1ธรรมาภิบาล2ด้านพนักงาน3ลูกค้า4ชุมชนและ5สิ่งแวดล้อมโดยจะพิจารณาจากกระบวนการในการที่ท่านดําเนินงานและจากรูปแบบที่ท่านดําเนินธุรกิจเพื่อสังคมสะท้อนออกมาเป็นตัววัดที่ชื่อว่า SROI หรือ Social Return on Investment นะครับกนาอาหวังว่าในการพัฒนาโครงการนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดความมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการดําเนินงานในการดําเนินกิจกรรมในการดําเนินโครงการในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินไม่ใช่กําไรขาดทุนนะครับแต่เราจะคํานึงไปถึงคุณค่าทางสังคมหรือโซเชียลแวลูซึ่งไม่ใช่คุณค่าทางการเงินนะครับแต่ในคุณค่านี้คุณค่าทางสังคมนี้เราจะสามารถนําไปใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในอีกมิติหนึ่ง และที่สําคัญเราก็จะสามารถนําไปรายงานผลนะครับให้เกิดความชัดเจนเกิดความโปร่งใสในการดําเนินงานนะครับแล้วก็จะมองให้เห็นเป็นความคุ้มค่าในการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นอีกมิติหนึ่งที่เราจะใช้ในการวัดนะครับ feasibility study นะครับในส่วนนี้เราคิดว่าเราสามารถจะสร้างตัวชี้วัดที่สําคัญให้กับบุคคลองค์กรสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนให้เห็นความคุ้มค่า ทั้งประสิทธิภาพทางมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อมดังนั้นในโอกาสนี้ผมก็ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการทุกท่านสมัครเข้าร่วมเป็นโครงการอุตสาหกรรมนำร่องภายใต้โครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ IEAT for Sustainable Business โดยผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมท่านก็จะได้รับโอกาสในการพิจารณาเพื่อเข้ารับรางวัล Social Impact Excellence Award ประจำปี2565ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกนะครับ ในที่นี้ผมก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรท่านผู้จัดงานท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูแลชุมชนที่อยู่โดยรอบของนิคมอ,อุตสาหกรรมมาตลอดบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานเสวนาโครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ i e t for Sustainable Business อย่างเป็นทางการณนะบัดนี้ขอขอบคุณครับ